สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ Channel นะครับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวแว่นนะครับที่ผมใช้ในการทำงานนะครับซึ่งพอดีไปเห็นคอมเมนต์ในวิดีโอของผมนะครับบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยรีวิวแว่นนะครับว่าผมใช้ของอะไรอยู่นะฮะก็วันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นคลิปสั้นๆเผื่อมีคนอื่นสนใจนะครับแล้วอยากจะลองไปซื้อใช้งานก็เลยจะมารีวิวนะครับโอเคก็เป็นตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นเลนส์กองแสงนะครับซึ่งผมเนี่ยสายตาสั้นนะผมก็จะคือใส่แล้วภาพมันก็จะชัดขึ้นนะครับนี่นะฮะซึ่งจริงๆซึ่งเขาก็มีให้เลือกอยู่นะครับว่าเราสั้นเท่าไหร่ก็ลองไปดูในเว็บก็ได้นะฮะเดี๋ยวมาบอกแบรนด์ก่อนนะครับก็จะเป็นแบรนด์นี้นะครับชื่อว่า Botanic Glasses นะครับนี่นะฮะก็ลองไปเซิร์ชได้นะครับผมซึ่งเวลาที่เราสังเกตว่าแว่นเวลาที่เราจะสังเกตเนี่ยว่าแว่นมันกองแสงจริงหรือเปล่านะครับร้านเขาเนี่ยจะให้ไอ้เครื่องมือตัวนี้มาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแสงสีฟ้านะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นแสงที่เอาไว้ทดสอบนะครับกับตัวแว่นนะซึ่งถ้าแว่นมันกองแสงเนี่ยดูนะผมจะจิ้มเนี่ยฮะถ้ามันกองแสงเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีแบบเป็นด่างๆดำๆนะครับอันนี้คือมันกองแสงนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูใหม่นะครับอันนี้ผมจะวนเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันจะกองแสงนะครับมันจะมีแบบเป็นเหมือนรอยที่ผมใช้แสงเนี่ยนะครับวาดนะฮะแล้วก็เวลาที่เราใส่ไปข้างนอกเนี่ยแล้วเราเจอแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับแว่นเนี่ยมันจะดำเองเลยนะเหมือนแบบมันปรับโหมดเองอะนะครับตรงนี้ก็ดีมากก็คือมันกันแสงนั่นเองนะครับผมนะก็ใส่ได้ทุกที่ครับซึ่งสำหรับโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าคนที่อยู่หน้าจอนานๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ต้องมีนะครับเพราะว่ามันช่วยแบบถนอมสายตาเราด้วยนะครับเพราะว่าวันนึงเนี่ยเราอยู่กับหน้าจอเป็นแบบ10ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ซื้อมาใส่เถอะนะฮะตรงนี้ผมซื้อมาเนี่ยตอนแรกราคามันประมาณเกือบ 2,000 นะตอนนั้นผมซื้อมามันลดเหลืออยู่300กว่าบาทนะครับก็ราคาเต็มๆประมาณ 1,900 นี่แหละนะฮะก็เข้าไปดูในเว็บก็ได้นะครับอ่ะอีกทีนึงก็คือ Botanic Glasses นะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจัดโปรอยู่หรือเปล่านะครับก็ลองเข้าไปดูที่เว็บนะฮะโอเคนะครับก็อย่าลืมครับว่าแว่นเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากนะครับสำหรับโปรแกรมเมอร์ทุกคนเลยนะครับซึ่งแว่นเนี่ยก็จะช่วยนะครับรักษาสุขภาพของตาเรานะครับผมถนอมสายตาเราได้นะครับผมโอเคครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอสั้นๆเนาะนะครับอยากจะมาแนะนำแว่นที่ผมใช้อยู่แค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรก็หากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ